ไม่ปฏิเสธเทคโนโลยีหรือวิชาการสมัยใหม่หากเป็นการนำมาดัดแปลงหรือปรับใช้ให้เหมาะสมเพราะเราเชื่อมั่นว่าเทคโนโลยีที่เป็นธรรมจะต้องสอดคล้องกับวัฒนธรรมอันดีงามและไม่ทำลายสภาพแวดล้อม